สายแรกเนี่ยนะครับเป็นสายของคุณหนุ่ยอาจารย์หมอครับวันนี้คุณหนุ่ยจะมากับเรื่องราวของประสบการณ์ของรุ่นพี่แล้วก็เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่วัดในจังหวัดสิงห์บุรีครับผ่านมาแล้วด้วยกัน50ปีให้ชื่อเรื่องว่าสนเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหนุ่ยพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณหนุ่ยครับสวัสดีครับตอนนี้อยากจะฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสนไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่หนุ่ยครับเชิญได้เลยครับคือเรื่องนี้ผมไม่แน่ใจว่าผมเคยเล่าที่ไหนหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ฟังแล้วมันน่ากลัวดีนะครับคือในสมัยก่อนเมื่อประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาผมมีรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำงานในสายเดียวกันแต่อยู่คนละบริษัทนะครับบริษัทผมเนี่ยจะโคเขาเป็นประจำแล้ววันนั้นพี่ชาติเขารู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบฟังเรื่องผีแล้วก็เล่าเรื่องผีในรายการต่างๆเยอะมากเขาก็เลยถ่ายทอดเรื่องนี้ให้ฟังเขาบอกในสมัยเด็กๆเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่ประมาณ8ขวบ10ขวบโดยประมาณนะครับพี่ชาติเนี่ยเขาชอบฟังยายกับแม่เขาเนี่ยเล่าเรื่องผีให้ฟังเรื่องผีเนี่ยเขาบอกว่ามีครอบครัวหนึ่งที่เป็นป้าคนหนึ่งผมใช้นามสมมุติว่าป้าสีแล้วกันนะป้าสีเนี่ยสมัยนั้นน่ะเขาเป็นคนที่สวยมากในหมู่บ้านเลยครับแล้วก็สามีเขาเนี่ยได้มาทำงานในกรุงเทพโดยที่มาเป็นรปภ.อยู่สนามบินดอนเมืองในสมัยเมื่อหลายสิบปีก่อนนั้นน่ะทำให้ป้าสีเนี่ยเขาต้องอยู่ที่สิงห์บุรีคนเดียวในสมัยนั้นแล้วในสมัยนั้นนะการสื่อสารนะมันก็มีเพียงแค่โทรเลขแล้วรถเนี่ยมันก็มีแค่เที่ยวเดียวที่จะวิ่งเข้ากรุงเทพได้ทำให้การติดต่อสื่อสารมันยากมากนะครับแล้วด้วยที่ภาษีเนี่ยแกเป็นคนที่สวยนะครับเป็นคนที่สวยก็ทำให้มีคนเนี่ยชอบมาใส่ร้ายว่าสามีภาษีเนี่ยไปทำงานกรุงเทพเนี่ย 3-4 เดือนก็มีเมียใหม่แล้วอย่างวุ่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็มีลูกของผู้ใหญ่บ้านอีกตำบลนึงเนี่ยที่เขาชอบภาษีเนี่ยอยู่แล้วก็เหมือนจะเที่ยวไร้เที่ยวคือที่จะมาจีบโดยที่ว่าในนั้นเนี่ยในเวลานั้นเนี่ยภาษีเนี่ยก็ไม่ได้เล่นด้วยไม่ได้เล่นด้วยจนทำให้คนในลูกผู้ใหญ่บ้านนั้นเนี่ยไม่พอใจครับก็พาพวกมาเนี่ยมันลุมข่มขืนป้าสีเลยโอ้ยแล้วก็ฆ่าป้าสีตายแล้วจากนั้นเนี่ยพ่อแม่ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยก็รู้ข่าวไงว่าป้าสีตายประกอบกับว่าแม่ของป้าแม่ของแฟนป้าสีเนี่ยก็เป็นชายหญิงชราที่ตาบอดก็ได้ยินแต่เสียงว่ามีการข่มขืนมีการลุมทำร้ายร่างกายกันแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปช่วยลูกสะใภ้ได้เพราะว่าตัวท่านตาบอดมองไม่เห็นมองไม่เห็นจากนั้นก็ได้มีการทำพิธีทำศพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วผู้ใหญ่บ้านของที่ป้าสีอยู่เนี่ยก็โทรเลขเนี่ยเข้าไปบอกแฟนป้าสีหลังจากที่ศพเนี่ยเผาอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะเนื่องจากว่าการสื่อสารสมัยนั้นมันยากจริงพอสามีพระศรีรู้เนี่ยออกจากงานที่เป็นรปภ.ที่ดอนเมืองกลับบ้านที่สิงห์บุรีเลยครับโดยที่เสียใจมากเก็บตัวอยู่พักใหญ่เลยนะไม่พูดไม่จากับใครไม่อะไรทั้งสิ้นจากนั้นแฟนพระศรีเนี่ยก็ได้ปั้นดินขึ้นมาเป็นรูปของพระศรีแกมีฝีมือในการปั้นดินนะที่สวยมากเลยแกปั้นจนเป็นรูปร่างของป้าสีเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกได้เอามีดอะนะกีดข้อมือตัวเองแล้วก็เขียนสาบแช่งเป็นตัวอักษรรอบตัวหุ่นปั้นป้าสีว่าใครทำเมียกูอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนั้นแหละโดยที่ในสมัยนั้นน่ะเนื่องจากว่าหนึ่งแม่ป้าสีตาบอดก็ไม่รู้ว่าใครทำใครฆ่ามีอะไรให้การอะไรไม่ได้เลยทำให้คดีเนี้ยมันไม่จบแล้วหลังจากนั้นเมื่อเขาเขียนคำสาปแช่งรอบตัวศพป้าศรีเขียนบนตัวป้าศรีเขียนสาปแช่งหมดเลยนะแล้วเขาก็มีดปาดคอตัวเองล้มทับหุ่นป้าศรี
ึกออกไหมพอปั้นเสร็จแล้วดินมันแห้งแล้วล้มทับฤาษีทำให้เลือดเนี่ยชโลมเต็มตัวหุ่นพระศรีเลยสักตายเลยทั้งคู่แล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยลูกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยที่ตัวก่อเหตุก็เป็นบ้าเป็นบอไปแล้วก็ไปมอบตัวตำรวจว่าเขาเป็นคนที่ข่มขืนพระศรีแต่พระศรีเนี่ยในตอนที่เขาตายเนี่ยเขาได้ท้องอ่อนๆอยู่ประมาณเดือน2เดือนโดยประมาณ3เดือนแหละหลังจากที่แฟนแกได้งานแล้วจะไปแกก็รู้เยอะว่าแกท้องนะครับแล้วจากนั้นเพื่อนอีก 2-3 คนเนี่ยก็ไฟไหม้บ้านโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ฆ่ากันเองตายนั่นคือตำนานของวัดแล้วก็ป้าศรีหลังจากที่พี่ชาติได้ฟังเนี่ยด้วยความเป็นเด็กแกก็กลัวไงแกก็กลัวแกก็ฟังแกก็บอกว่าเออนะมันก็น่ากลัวนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ชาติได้ถามว่าแล้วป้าศรีอยู่ไหนล่ะแล้วป้าศรีอยู่ไหนคุณป้าศรีมีไหมยายพี่ชาติกับแม่พี่ชาติไม่ได้เล่าต่อแล้วก็บอกว่าอย่าไปสนใจเลยอย่าซนแล้วกันนะอย่าซนแล้วกันนะเพราะว่าถ้าซนเนี่ยเดี๋ยวยายศรีเนี่ยจะจับไปเลี้ยงมันเป็นนิทานปรัมปราที่เล่าสู่ในหมู่บ้านนั้นแล้วก็บอกเด็กๆทุกคนเนี่ยว่ากลางคืนห้ามออกจากบ้านและในคืนหนึ่งนะครับประมาณวันวิสาขบูชางานวัดของที่จังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็จะมีการเวียนเทียนถูกต้องไหมมีการเวียนเทียนมีการจัดงานเล็กๆน้อยๆก็มีสวดมนต์เวียนเทียนในขณะที่สวดมนต์เวียนเทียนรอบศาลาต้องบอกว่าศาลาที่วัดที่บ้านที่ชาติอยู่ในสมัย50ปีที่แล้วเนี่ย มันเป็นศาลายกพื้นไม่มีเมนมีแค่ศาลามีแค่วัดเป็นศาลายกพื้นธรรมดาสูงเนี่ยประมาณสัก2เมตรครับโดยประมาณนะครับทุกคนเนี่ยเวลามีงานก็จะเวียนเทียนรอบศาลาเนี่ยเขาถือว่าเป็นโบสถ์รอบศาลานี้และด้วยความสนของพิชชาเนี่ยพิชชาเห็นว่าพอทุกคนเนี่ยเวียนเสร็จเนี่ยก็จะเอาธูปเทียนมาปักตามใต้ต้นไม้ที่อยู่รอบศาลาครับด้วยความที่แกเนี่ยสนนะแกก็เอาเทียนเนี่ยเอาธูปอะทั้งหมดเนี่ยเก็บคนที่ปักเอาไว้อะมาเล่นใต้ศาลาโดยการปักธูปทีละดอกทีละดอกทีละดอกรอบๆตัวแกนะก็เด็กนะแล้วมาเป่าใช่แล้วมาเป่าแล้วจะบอกเวลาที่ธูปมันเป่าเวลาที่แกเป่าธูปอะธูปมันแดงวาบแกรู้สึกสนุกไงพอสนุกเนี่ยแกเข้าไปหยิบมาจิ้มมาปักแล้วมันแดงวาบด้วยความเพลินอะแกเป่าจนมึนหัวน่ะจนเมาควันอะแล้วแกก็ยังไม่เลิกอ่ะแกก็ยังรอไงยังรอว่าเขาเวียนเทียนกันเสร็จยังแต่โดยประมาณนั้นเนี่ยแกเวียนที่บ้านแกเนี่ยทุ่มกว่าๆนี่ก็มืดมากแล้วก็เห็นว่าธูปเนี่ยยังเหลืออยู่ประมาณไม่กี่ต้นนะที่แกก็ไปเก็บมาหมดแล้วนะก็มาปักเล่นก็เป่าพอเป่าเนี่ยในสมัยนั้นต้องบอกก่อนว่าไฟฟ้าเนี่ยเป็นไฟฟ้าลักษณะเหมือนไฟปั่นที่ใช้น้ำมันอ่ะใช้เครื่องปั่นครับพอแกเป่าเสร็จเนี่ยไฟรอบวัดอ่ะมันดับเพราะว่าสักเสร็จงานแล้วอ่ะเขาก็เลยดับไฟพอดับไฟเนี่ยจากนั้นเนี่ยด้วยความที่แกรู้อยู่แล้วว่าเออแกจะกลับบ้านยังไงแกกลับถุงอยู่แล้วอ่ะแกได้ยังเป่าเล่นจนธูปเนี่ยมันหมดเกลี้ยงก้านเลยก็จะกลับแล้วล่ะขณะที่มุดตัวเองออกมาจากใต้ศาลาตัวเองชนอะไรบางอย่างแกเห็นอยู่ข้างหน้านะแกบอกว่าแกเหมือนชนกระจกอ่ะเหมือนชนกระจกนิ่มๆอ่ะแกชนแล้วก็กระเด้งเข้ามาแล้วแกก็พยายามที่จะออกไปทีนี้แกไม่ได้เห็นเป็นกระจกแล้วแกเห็นเงาดำๆเหมือนคนยืนขวางซ้อนกันอ่ะแกออกไม่ได้แกตะโกนลั่นเลยนะแกตะโกนช่วยด้วยแม่ช่วยด้วยตะโกนลั่นลั่นลั่นเลยในขณะที่แกตะโกนเนี่ยแกได้ยินเสียงบางอย่างคือเสียงเป็นเสียงจังหวะอย่างเงี้ยจากนั้นแกก็แบบผวาถอยออกมาไงขณะที่ผวาถอยออกมาแกก็ร้องไห้แกก็ตะโกนด้วยความแกเป็นเด็กแกกลัวไง
แกก็ได้ยินเสียงนึงอ่ะจากข้างหลังแกเป็นเสียงที่เพราะๆมานี่มาลูกมาอยู่กับแม่นี่มานี่มาลูกมาอยู่กับแม่นี่ด้วยความที่แกออกไม่ได้แล้วแกก็ร้องไห้แล้วแกก็กลัวเนี่ยแกได้ยินเสียงนั้นเนี่ยแกแต่ความรู้สึกว่าสิ่งที่เสียงนั้นเรียกแกเนี่ยในความรู้สึกแกตอนนั้นแกรู้สึกแกปลอดภัยที่สุดครับแกจะต้องไปที่ตามเสียงที่แกได้ยินจากนั้นแกก็ถอยไปแล้วแกก็ไปพิงอ่ะนะพอไปพิงเนี่ยไอ้เงาดำๆดังที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยมันเหมือนว่ามันค่อยๆถอยไปอ่ะพอค่อยๆถอยไปเนี่ยแต่ด้วยความที่แกเห็นอย่างนั้นแต่แกก็ไม่กล้าออกไงแกก็ยังตะโกนยังร้องไห้ยังร้องอะไรอยู่อย่างนั้นเนี่ยร้องอยู่อย่างนั้นร้องไห้ร้องแล้วแต่ในระหว่างนั้นอ่ะแกรู้สึกว่าแกจะไปไหนไม่ได้เลยเพราะแกกลัวไอ้สิ่งที่แกเห็นตอนแรกแล้วจากนั้นแกก็ได้ยินเสียงเอ๊ะไม่ร้องนะลูกเอ๊ะโดยที่แกหงายหน้าไปด้วยความมืดแต่แกบอกแกเห็นชัดเลยว่าเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาสวยจมูกโด่งอ่ะมองไปตังไปทางใต้ศาลาแต่ไม่ได้ก้มมองแกนะและในแววตาเนี่ยมันเป็นตาขุ่นเหมือนตาปลาที่ตายนานแล้วอ่ะแล้วปากก็ร้องเอ๊ะนอนซะลูกนะเอ๊ะแม่รักลูกเอ๊ะแกอย่างเงี้ยแกทั้งกลัวแต่แกทั้งหนีไม่ได้แกร้องอยู่นั่นน่ะแกมีความรู้สึกแกพิงหุ่นตัวนั้นน่ะแต่แกขยับไม่ได้แกรู้ว่าเป็นหุ่นแต่ไงเงยหน้ามาแต่แกเห็นเป็นคนที่ในแววตาขุ่นจากนั้นเนี่ยแกเนี่ยก็ได้เห็นพ่อแกแม่แกญาติพี่น้องแกมาตะโกนเรียกไอ้ชาติเอาไฟฉายส่องทั่วไปเลยนะไฟฉายตากบยาวๆเมื่อก่อนเนี่ยด้านยาวๆอ่ะส่องมาใต้ศาลาแล้วแกก็เห็นว่าพ่อแกน้าแกเนี่ยส่องไฟฉายมาทางแกแกก็เรียกว่าผมอยู่นี่ชาติอยู่นี่ชาติอยู่นี่แต่คนที่ส่องไฟฉายเข้ามาไม่เห็นพี่ชาติไม่เห็นพี่ชาติทั้งที่ระยะใต้ถุนศาลาเนี่ยแค่เสา8ต้นไม่ไกลเสา8ไม่ไกลเสา8ต้นผมไม่รู้มันกี่เมตรอ่ะนะแกก็เห็นว่าหลายๆคนก็มาส่องใต้ถุนศาลาแต่ก็ไม่เห็นก็หาพี่ชาติก็ร้องอย่างนั้นร้องจนหมดแรงขณะพี่ชาติร้องจนหมดแรงร้องจนหมดคือตัวเองขยับไม่ได้แล้วจนก็ถอยหลับไปอ่ะแต่ก็ยังได้เสียงแว่วว่าแม่แกพ่อแกพี่แกยายแกตะโกนเรียกไอ้ชาติร้องไห้กระงมเลยอ่ะแกบอกว่าเวลานั้นเนี่ยประมาณสัก 4-5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนแล้วแกก็เห็นสมภารวัดก็คือเจ้าวัดนั้นน่ะเดินช่วยกันหานะเดินช่วยกันแกก็เห็นหลวงพ่อเดินมาแต่ในสภาพที่แกร้องไห้จนหมดแรงแกก็ได้ยินเสียงสมภารพูดว่าไหนลองไปดูสิมันอยู่ตรงไหนวะแล้วสมภารท่านก็ก้มมานั่นไงมันนอนพิงหุ่นใยสีอยู่นั่นน่ะนอนพิงหุ่นใยสีนั่นเห็นไหมพี่ชาติบอกว่าตอนนั้นแกไม่มีแรงที่จะขยับตัวไปไหนเลยนะแล้วแกชั่วแกนอนพิงหุ่นใยสีเหรอในเวลาแกนอนพิงหุ่นใยสีอยู่เหรอโดยที่แกเนี่ยแค่เหงียนหน้าไปมองอะแต่ว่าหุ่นดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเหมือนดินอะที่เหมือนจอมปลวกที่มันนูนๆอยู่ใต้นั้นอะคือตอนที่แกเห็นครั้งแรกกับที่หลวงพ่อท่านเห็นพร้อมแกเนี่ยหุ่นเปลี่ยนรูปไปกลายเป็นเนินดินเหมือนจอมปลวกธรรมดาจอมปลวกลักษณะอย่างนั้นแต่แกรู้ว่ามันเป็นดินปั้นน่ะเพราะแกพิงเนี่ยมันรู้สึกมันเรียบแต่ว่าอย่างนั้นนะจากนั้นแม่แกเนี่ยพ่อแกก็เข้ามาอุ้มพี่ชาติร้องไห้กันแล้วก็แบบเหมือนโมโหก็โมโหจะตีก็จะตีแบบประมาณว่าทำไมมาเล่นอย่างนี้ทำไมมาเล่นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยแกเนี่ยเป็นไข้ไปหลายวันเลยแล้วแกก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยที่คืนก่อนนั้นเนี่ยที่แกไปนอนใต้ถุนเนี่ยแกเห็นในหุ่นเนี่ยร้องเพลงกล่อมแ
แล้วก็เหมือนเมื่อวานปกป้องแกแบบว่าคือไอ้ตัวเงาดำๆเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันเดินเข้ามาหาแกแล้วมันถอยออกไปหมดเลยครับแกก็เลยถามว่ายายถามยายแกว่ายายยายสีเนี่ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยที่สมภารพูดเนี่ยก็คือป้าสีคนเดียวกันใช่ไหมยายก็บอกว่าก็ใช่แหละเพราะว่าที่วัดเนี่ยไปตั้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของคุณยายสีตอนที่ยายสีเนี่ยแกตายแล้วแกสามีแกตายแล้วเลือดชโลมตัวเนี่ยชาวบ้านอยู่กันไม่ได้เลยเพราะยายสีมาหลอกตลอดเลยแล้วด้วยความว่าบ้านแกเนี่ยก็ต้องยกให้วัดแล้วบ้านแกเนี่ยก็คือศาลาวัดปัจจุบันนี่แหละแต่ว่าได้มาสร้างค่อมคุณยายสีแล้วทำให้ยายสีเนี่ยไม่เฮี้ยนจนถึงปัจจุบันผมก็เลยถามว่าแล้วพี่ชาติแล้วปัจจุบันเนี่ยคุณยายสียังอยู่ไหมเนี่ยพี่ชาติบอกว่าเขาไม่ได้กลับบ้านไป30ปีแล้วก็ไม่รู้จะอยู่ไหมเพราะว่าในสมัยนึงที่สิงห์บุรีน้ำท่วมเนี่ยไม่รู้จะละลายไปหมดไหมนี่คือเรื่องราวของพี่ชาติแล้วก็ประวัติที่วัดวัดหนึ่งที่สิงห์บุรีครับผมครับโอ้ยสนุกมากขนลุกตลอดเลยพี่หนุยสุดยอดครับผมก็คือสรุปก็คือบ้านของป้าศรีเนี่ยนะฮะก็คือเป็นบ้านที่ครั้งหนึ่งเขาอาศัยอยู่จริงๆแล้วก็ไปเกิดเหตุอย่างที่พี่หนุยเล่าให้พวกเราฟังตอนแรกนะครับหลังจากนั้นพอป้าศรีแกเสียไปแล้วเนี่ยนะครับทรัพย์สินแล้วก็ส่วนของตัวบ้านก็ยกให้กับทางวัดวัดก็เลยนำตัวบ้านเนี่ยก็คือเหมือนกับแบบใช้เป็นศาลาในการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆของทางวัดซึ่งก็จะมีหุ่นของป้าศรีเนี่ยนะอยู่ที่ตรงนั้นด้วยจริงๆโดยที่เขาย้ายตัวบ้านเนี่ยมาคล้องหุ่นฤาษีอืมเพื่อไม่ให้เหี้ยนครับผมเป็นความเชื่อสมัยก่อนว่าถ้าครอบแล้วยายศรีจะอยู่แต่ในบริเวณที่ถูกกำหนดเอาไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอ้น่ากลัวมากผมนึกถึงพี่ชาติอ่ะนอนที่อยู่ย้อนกลับไปสักประมาณร่วมๆ50ปีก็คงน่าจะยังเด็กแหละฮะด้วยความที่เด็กก็ไม่ได้รู้สงรู้สาอะไรเงี้ยเอาธูปเทิบมาเป่าแต่ด้วยความที่เด็กอ่ะเอาธูปมาปักรอบตัวนะครับแล้วก็น้องก็คงคุณชาตินะตอนนั้นคงจะนั่งแล้วก็นอนแล้วก็เป่าธูปก็แดงวาบวาบก็ไล่ไปเรื่อยด้วยความเด็กก็คงจะสนุกแหละแต่ก็หารู้ไม่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวที่นำพาซึ่งดวงจิตหรือว่าสัมภเวสีวิญญาณอื่นเนี่ยเข้ามาหาคุณชาติณตอนนั้นจนกระทั่งคุณชาติเองก็อย่างที่พี่หนุ่ยเล่าให้พวกเราฟังนั่นแหละครับก็เหมือนมีอาการหวาดกลัวจนกระทั่งเหมือนกับคุณชาติก็พยายามถอยไปชนเอาเหมือนกับหุ่นหนึ่งละกันนะฮะซึ่งตอนนั้นคุณชาติคิดว่าเป็นหุ่นแหละแต่พอหันกลับไปคือเป็นลักษณะของคนอะแล้วตาขุ่นๆแล้วก็ยังมีเสียงเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยประคองซึ่งณวินาทีนั้นน่ะผมเชื่อว่าเด็กไม่ว่าจะคนไหนก็ตามแต่ซึ่งกำลังหวาดกลัวอะไรก็ตามแล้วได้ยินเสียงที่รู้สึกอุ่นใจอบอุ่นได้เนี่ยนะครับแล้วเสียงนั้นน่ะทำให้ดวงวิญญาณที่กำลังต่อแถวหรืออะไรจะเข้ามาทำร้ายเนี่ยเข้ามาไม่ได้แล้วกลับถอยห่างไปเนี่ยนะฮะแล้วก็จนหายไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นคนที่เอ็นดูเด็กๆคนหนึ่งเลยนะใช่ครับโอ้ฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบผมเสียใจช่วงแรกที่ป้าศรีเองเนี่ยถูกแบบพวกคนไม่ดีใจร้ายลุมข่มขืนอะไรเงี้ยแล้วตามที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยนะครับพี่หนุ่ยกลุ่มคนร้ายพวกนี้เนี่ยเขาถูกจัดการถูกดำเนินการทางคดีหมดทุกคนไหมสองคนฆ่ากันเองตายครับแล้วก็เอาไฟเผาบ้านตัวเองเอาไฟเผาบ้านตัวเองเลยใช่ครับส่วนอีกคนหนึ่งที่เป็นลูกของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันนี่แหละเสียสติแล้วไปมอบตัวครับโอ้โหครับแล้วหลังจากนั้นคือชาวบ้านเนี่ยอยู่กันไม่ได้เลยเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่านะฮะว่ายายศรีเนี่ยคือบางทีไปหาแต่ละบ้านเลยฮะคือใครพูดถึงแกเนี่ยไม่ได้เลยเขาผู้ชาติเขาให้นิยามว่าเหมือนกับว่าเป็นผีประจำหมู่บ้านเลยผีประจำหมู่บ้านนะที่ในนั้นต้องเจอครับเพราะว่าอย่างนั้นครับก็นะครับเขาบอกว่าในสมัยนั้นคื
คุณยายท่านก็ยังเพิ่งจะเป็นแบบสาวเพิ่งจะโตเป็นสาวรุ่นๆท่านก็เลยรู้ครับผมครับนะฮะก็พูดง่ายๆว่าบ้านไหนพูดถึงยายศรีอะไรเงี้ยโอ้ยายศรีน่าสงสารยายศรีจะมาปรากฏกายแล้วเอาตรงๆอ่ะนะใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่คุณยายแล้วก็แม่ของพี่ชาตินะตอนนั้นก็ยังคงบอกกับพี่ชาติเองด้วยว่าเอออย่าออกไปไหนนะจะด้วยอะไรก็ตามแต่คนสมัยก่อนก็เชื่อกันว่าอาจจะเป็นกุศโลบายบอกกับลูกกับหลานว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าออกไปเล่นไหนกลางคืนนะมันน่ากลัวอันตรายจนไปเจอเข้ากับตำนานตัวจริงอย่างป้าศรียายศรีนี่แหละฮะทุกวันนี้ยังอย่างที่พี่หนุ่ยบอกเนาะก็ไม่ได้กลับไป30ปีแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหุ่นของยายศรีเนี่ยยังอยู่หรือเปล่า